ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเครื่องทรงสามฤดูของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนประดิษฐานอยู่ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครเครื่องทรงนี้เมื่อแรกสร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระมหากษัตริย์สยามแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีต่อจากนั้นจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นในบริเวณของพระบรมมหาราชวังและได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถและได้มีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อเป็นพุทธบูชาจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องทรงฤดูหนาวถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพิ่มอีก1ชุดพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงได้มีเครื่องทรงครบ3ฤดูและกลายเป็นต้นกำเนิดพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงทั้ง3ฤดูของพระแก้วมรกตมาจนถึงปัจจุบันกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีรายละเอียดดังนี้1ฤดูร้อนกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน4ราวเดือนมีนาคม 2. ฤดูฝนกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน8ราวเดือนกรกฎาคม 3. ฤดูหนาวกำหนดวันแรม1ค่ำเดือน12ราวเดือนพฤศจิกายนพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีในกรณีที่ทรงติดพระราชภารกิจอื่นใดไม่อาจเสด็จด้วยพระองค์เองได้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เครื่องทรงทั้ง3ฤดูมีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมแซมบูรณาให้สวยงามเหมือนดังอดีตประจวบกับในเวลานั้นเป็นวโรกาสมหามงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องทรงทั้ง3ฤดูและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำออกจัดแสดงณศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษัตริย์ไทยภายในพระบรมมหาราชวังในระหว่างที่รอการผัดเปลี่ยนตามฤดูกาลซึ่งเครื่องทรงทั้ง3ฤดูนี้เริ่มมีสภาพที่ชำรุดไปตามกาลเวลาเนื่องจากมีอายุมากกว่า200ปีกรมธนารักษ์จึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ชุดเป็นชุดใหม่เพื่อใช้แทนเครื่องทรงชุดเดิมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวโรกาสดังกล่าวมาแล้วนี้โดยเครื่องทรงชุดใหม่นี้เป็นชุดที่ยังใช้อยู่ในงานพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเครื่องทรงชุดปัจจุบันทั้ง3ฤดูของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นมีรายละเอียดดังนี้1ชุดเครื่องทรงฤดูร้อนใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนชุดใหม่รวมทั้งหมด 6,297 เมตรน้ำหนัก
2,132.81 กรัตน้ำหนักลงยา 166.24 กรัมน้ำหนักทองสุทธิ 7,145 กรัมรวมน้ำหนักทั้งสิ้น 7,737.80 กรัม 2. ชุดเครื่องทรงฤดูฝนใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรงฤดูฝนชุดใหม่รวมทั้งหมด 15,388 เมตรน้ำหนัก 694.98 กรัตน้ำหนักลงยา 153.54 กรัมน้ำหนักทองสุทธิ 7,913.84 กรัมรวมน้ำหนักทั้งสิ้น 8,206.38 กรัมและ 3. ชุดเครื่องทรงฤดูหนาวใช้อัญมณีในการจัดสร้างเครื่องทรงฤดูหนาวชุดใหม่รวมทั้งหมด 15,868 เมตรน้ำหนัก 2,863.44 กรัตน้ำหนักลงยา 27.69 กรัมน้ำหนักทองสุทธิ 5,579.50 กรัมรวมน้ำหนักเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดฤดูหนาวชุดใหม่นี้ 6,179.87 กรัมและในปัจจุบันสำหรับเครื่องทรงชุดเดิมทั้ง3ฤดูได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นโบราณวัตถุอันล้ำค่าถูกจัดแสดงอยู่ณพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและสำหรับเครื่องทรง3ฤดูชุดใหม่ชุดใดที่ไม่ได้ทรงจะถูกเก็บรักษาและจัดแสดงเอาไว้ที่ศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกระสาบไทยในพระบรมราชวังเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชื่นชมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นแต่เพียงวันที่มีงานพระราชพิธีและนี่ก็เป็นรายละเอียดเครื่องทรง3ฤดูของพระแก้วมรกตที่แสดงถึงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและยังแสดงถึงพลังศรัทธาของปวงชนผู้เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีถวายแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบ